กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมให้สามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ำทำให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีที่ว่าประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกำลังอำนาจแห่งชาติเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 1. เพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักรเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาภาคการผลิตบริการสังคมและชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมผ่านแนวทางต่างๆเช่นสนับสนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโทเพื่อเป็นแหล่งสะสมนักวิจัยคุณภาพสูงของประเทศสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาและจ้างงานบูรณาการและปรับแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2. เพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิตบริการสังคมและชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำบัณฑิตเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อผลิตวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีคุณภาพสูงรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. ขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เช่นพัฒนากิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเพื่อผลิตวิศวกรนักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลน 4. สร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและระดับต่างๆให้เข้มแข็งผ่านกลไกการประสานงานของเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติภูมิภาคท้องถิ่นทำงานแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมต่างระดับและต่างภาคส่วนอาทิด้านความมั่นคงมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ผลักดันให้มีข้อตกลงความร่วมมือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัยองค์ความรู้เทคโนโลยีกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมถึงการกำกับดูแลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อวางรากฐานของประเทศสู่อนาคตเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว